หลายคนไม่รู้นะคะว่ามิวกี้เนี่ยนอกจากชอบช้อปปิ้งแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเป็นคนที่ชอบแต่งบ้านมากๆนี่ต้องมีแล้วนะความฝันยังมีเตาผิงของอันเนี้ยต้องเอาเปิดได้ขนาดนี้เลยนะคือสามารถออกแบบได้แบบทั้งแผงนี้แล้วก็แผงด้านหลังรอบ้านใหม่อีกหนึ่งหลังดูอีไลฟ์ตัวแรกของเราเลยนะจอมไว้เยอะละฉันเลงไว้ห้องนี้ฉันเลงมีเงินหมื่นหนึ่งวายอ้าวไปทำอะไรที่ห้องพี่มาเที่ยวห้องใหม่ค่ะใช่แล้วจ้าวันนี้นะคะก็คือมิวกี้เนี่ยแต่งห้องใหม่ค่ะเพื่อนๆเป็นไงบ้างคะห้องสวยไหมคะสวยมากพี่สาวแต่งห้องใหม่เหรอคะอ่ะซูมภาพกว้างเลยแล้วกันใหญ่มากแล้วสวยมากสวัสดีค่ะกับพบกับมิวกี้คุณแม่สุดแซ่บสวยเซ็กซี่แล้วก็ซู่ซ่านนะคะเพื่อนๆขาวหลายคนไม่รู้นะคะว่ามิวกี้เนี่ยนอกจากชอบช้อปปิ้งแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเป็นคนที่ชอบแต่งบ้านมากๆวันนี้พิเศษมากๆนะคะเพื่อนๆขาเพราะว่า SBD Design Square นะคะเขาชวนมิวกี้นะคะมาร่วมแคมเปญ Design Collaboration ที่ทาง SBD Design Square เขาร่วมกับ4ดีไซเนอร์ชื่อดังเพื่อสร้างสรรค์นะคะแล้วก็ออกแบบสินค้าคอลเลกชันพิเศษและส่งมอบประสบการณ์แห่งดีไซน์ที่แตกต่างให้กับทุกคนซึ่งแนวคิดของแคมเปญนี้นะคะก็คือ This is your design square ค่ะใครๆก็สามารถนะคะมาออกแบบดีไซน์ที่เป็นตัวของตัวเราเองได้ค่ะที่ SB Design Square ค่ะบอกเลยนะคะว่าหลายชิ้นในดิฉันแค่เดินฟุบเดียวก็คือจิ้มแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้มาดูกันว่าคุณแม่มิวกี้จะช้อปปิ้งเฟอร์นิเจอร์เนี่ยหมดไปเท่าไหร่ค่ะอย่างตอนนี้นะคะที่มิวกี้นั่งอยู่ในบริเวณนี้นะคะเมื่อค่ะก็คือเป็นครั้งแรกของแบรนด์วัฒนิกานะคะปกติเนี่ยพี่แพรเขาก็จะเป็นดีไซเนอร์นะที่เรารู้จักแต่ครั้งนี้นะคะมาในรูปแบบของเฟอร์นิเจอร์ดีไซน์ค่ะบอกเลยว่าจึ้งมากตรงนี้นะคะก็คือเป็นเตียงที่พี่แพรวัฒนิกานะคะออกแบบค่ะในส่วนของกระจกนี่ต้องมีแล้วนะมีไปหมดเลยดูสิชั้นที่พี่แพรออกแบบเองเหมือนกันนะคะแล้วเดี๋ยวดิฉันน่ะอยากได้อันนี้มากเพราะว่าตอนนี้หาอยู่แล้วยังหาไม่เจอที่ถูกใจนะคะแต่วันนี้ได้แล้วค่ะนี่ค่ะโต๊ะเครื่องแป้งแล้วดูเธอดูเก้าอี้มาดูดีเทลความสวยงามต่างๆให้เลยแล้วกระจกก็คือฉันสามารถมองได้ทั้งด้านหน้านะคะแล้วก็ด้านข้างเหมาะกับการแบบเมคอัพเนาะพี่ณชาตอนเช้าแบบเปียดื้อแล้วนี่ก็ไว้แบบอักกี้เกิร์ฟนู่นนี่ส่วนท็อปหินตรงนี้นะคะที่ฉันสอบถามมาแล้วนะคะเขาบอกว่าเวลาที่เราทำเครื่องสำอางหรืออะไรเลอะเนี่ยคือสามารถเช็ดออกได้แบบง่ายๆเลยค่ะอันเนี้ยลดมากปังมากดูเก้าอี้เข้ากันดีๆสวยมากซึ่งจะบอกเลยนะคะว่าคีย์หลักของคอลเลกชันนี้นะคะเพื่อนๆขาอยู่รวมกันก็สวยหรือจะซื้อแยกไปก็สวยเหมือนกันค่ะอะอย่างเราอย่างเงี้ยเรามีเตียงแล้วเนาะเราก็ไม่ต้องเอาเตียงจริงๆเตียงก็สวยมากนะอยากได้แต่ว่าอันเนี้ยต้องเอาแล้วก็กระจกเราก็ต้องเอานะคะต้องทุบแล้วเราดูนี่นะขอบบงขอบบัวเอ่ยใดเห็นไหมสวยมากเอาแมนนะชาจำเป็นต้องซื้อทั้งหมด3แผงไหมคะหรือว่าแผงเดียวก็ได้แยกได้แยกได้นะคะออฟฟิศน่ะได้ค่ะเลิศหนานั่งเซนเทคโป๊กโป๊กอุ๊ยอันนี้สวยมากเลยค่ะคุณบียังไงคะตัวนี้เนี่ยความฝันยังมีเตาผิงปรับเปลี่ยนไฟได้ตามผ่านแอปพลิเคชันที่คุณบีที่ต้องการได้เลยค่ะเช่นแบบเพลงมันหน่อยน้องก็จะเปลี่ยนปรับปรุงตามความร้อนแรงของเพลงรู้อยู่แล้วเพลงของเรามันแบบอันนี้สวยมากอันนี้ใครคนออกแบบคะอันนี้คุณแอมคนออกแบบก็คือจะมีทั้งหมด4ดีไซเนอร์นะคะก็จะมีพี่แพรวัฒนิกานะคะคุณแอร์ค่ะคุณวสุนะคะแล้วก็คุณซันเต๋อค่ะชอบจังเลยอ่ะอยากได้ซื้ออันนี้ก็แถมทีวีไหมคะอ๋อไม่เนาะเพื่อนๆสามารถซื้อแบบยกเซตไปเลยไม่ต้องคิดก็ได้นะคะหรือว่าจะซื้อแบบแยกเดี่ยวก็ได้เชื่อมิวกี้ค่ะใครที่กำลังแต่งบ้านอยู่นะคะหรือว่ากำลังหาเฟอร์นิเจอร์ใหม่ๆอยู่มาเลยบอกเลยว่าเซตเนี้ยปังมากถ้าเพื่อนๆจะซื้อแบบฟูลแพ็กเกจพร้อมงานอินทีเรียดีไซน์ก็ได้ค่ะแล้วความคืออะไรรู้ไหมคะคือถ้าเพื่อนๆเนี่ยชอบดีไซน์ของเขาแต่เพื่อนๆอยากเปลี่ยนวัสดุก็ทำได้ถ้าเพื่อนๆชอบลายนี้สีนี้นะคะก็คือสามารถคัสตอมไมซ์เป็นแบบของเราได้เลยค่ะดังนั้นนะคะเราก็มาเลือกออกแบบดีไซน์ที่เป็นตัวเราได้เหมือนกันอย่างเช่นตัวเครื่องแป้งตัวนี้นะคะดิฉันจะขอเปลี่ยนเป็นสีขาวให้เข้ากับห้องค่ะเธอเห็นตรงนั้นไหมของคุณวสุฟังนะสามีฉันชอบแน่นอนตรงเนี้ยสวยมากเลยอ่ะเราสามารถแบบถ่ายรูปก็ได้อ่ะโอ้ยหลอดมันลดมากนี่อะไรอ่ะมันเปิดได้หรอว้าวโอ้ยไม่ใช่แค่สวยนะแต่ฟังก์ชันคือลดมากมาดูเฮ้ยเปิดได้ขนาดนี้เลยนะคือสามารถออกแบบได้แบบทั้งแผงนี้แล้วก็แผงด้านหลังนะคะเพื่อนๆโอ้ยดีนะเนี่ยทำไมไม่ทำตอนที่เราทำบ้านนะทำไมไม่ทำตั้งนานแล้วคะคุณบีค่ะที่อยากจะไปทำไปที่บ้านมากๆเลยอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวรอบ้านใหม่อีกหนึ่งหลังสวยมากฟิลนั่งแบบกาแฟรับอะไรดีคะเอาเป็นกาแฟดำค่ะไม่มีปัญหาอยู่แล้วค่ะ1แก้วใช่ไหมคะแก้วนะไม่จ้ะ
อนเนี้ยอันนี้จ้ะคือกินอย่างเงี้ยเหรอตอนเราสั่งอะไรกาแฟดำแล้วกินอะไรกาแฟดำยังไม่พอใจอีกเหรอมันตกไปไปหาน้ำชงเองปังไหมเอาไปผลไม้ได้เผื่อหิวดีจังเลยแต่มันเลิศจริงๆเราชอบมากเลยอ่ะเหมาะกับการแบบรีวิวอมังกันเนสช็อกไก่ดองอะไรอย่างเงี้ยเนาะและโซนนี้นะคะความคิวก็คือของคุณซันเต๋อค่ะมาดูกันค่ะทุกคนพ่อเอามาคุณละอานซื้อให้ฟิลแบบสวนต้นกระบองเพชรที่ตอนนี้กำลังแบบนิยมกันมากๆแล้วตอนนี้น้องกันเนตเลี้ยงอยู่ด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้จะซื้อกลับบ้านไปฝากลูกค่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศงานของวันนี้กันหน่อยนะคะเพื่อนๆค่ะว่าเป็นยังไงกันบ้างค่ะหลังจากชมบรรยากาศงานเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะวิวกี้จะพาเพื่อนๆนะคะไปดูตัวอย่างห้องต่างๆเพื่อเป็นไอเดียให้เพื่อนๆได้แต่งบ้านแต่งห้องกันค่ะมาค่ะจะบอกเลยนะคะว่าส่วนใหญ่ช่วงที่ทำบ้านเนี่ยทุกวันเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดก็จะเจอดิฉันได้ตาม SB Design Square อ่ะจริงไหมเยนชาจริงค่ะคุณลูกค้าเขาจะทราบไหมว่าชื่อฉันในเรคคอร์ดซื้อไปเท่าไหร่แล้วอ่ะหลังให้เขาเช็คเลยโซนนี้นะคะก็คือโซน Selection Built In ชั้น2ค่ะเพื่อนๆเท่ๆนะอ่ะดูแบบดูขลึงดูอะไรห้องนี้สวยๆนี่คือจะบอกแบบนี้นะคะเพื่อนๆค่ะการทำบ้านหรือตกแต่งบ้านเนี่ยชั้นใส่ของเนี่ยจำเป็นมากบางบ้านเนี่ยเพื่อนที่ฉันเจอกันบ่อยก็คือเอาสวยไว้ก่อนแต่ใส่ของไม่ได้จริงแล้วไงของก็มากองอยู่ที่พื้นแต่ SB Design Square เนี่ยเขาคิดมาแล้วจริงๆทั้งบ้านเก่าบ้านใหม่ดิฉันก็ใช้ของเขาหลายอย่างอยู่แหละพูดลูกค้าได้ยินนี่ไงพี่ชอบมากตู้เสื้อผ้าที่ไม่มีบานกระจกเพราะฉันก็บอกแล้วว่ามันทำให้เสื้อผ้าเราไม่เหม็นนะคะเพื่อนๆค่ะก็ดีมากเลยอ่ะอ่ะตรงนี้ก็คือเก็บอิสเซอรี่ถุงเท้าใช่ไหมพี่ละชาใช่ค่ะปังๆลดเราไปห้องถัดไปกันดีกว่าค่ะเมื่อกี้เท่ๆไปแล้วดิฉันเห็นห้องนี้แล้วดูมีความลักชูมากอันนี้เห็นแค่ด้านนอกนะเดี๋ยวไปดูว่าด้านในจะเป็นยังไงนะคะเพื่อนๆค่ะโซฟานี้มาประมาณเดือนนึงแล้วหนูว่าห้องนี้เหมาะกับคุณแม่มากกว่าเดี๋ยวหนูจะไปห้องอื่นไปนอนห้องอื่นแบ่งห้องให้เพื่อนอยู่เหรอคุณน้อมรักนะคะสวัสดีค่ะน้อมรักเพื่อนมาไม่เลี้ยงน้ำเลยโอเคไม่เป็นไรนะสบายสบายชอบห้องไหนเป็นพิเศษไหนเล่าสิชอบทุกห้องคุณทำบ้านอยู่นี่บ้านคุณตั้งร้อยล้านนะรู้ยังแล้วเงินในบัญชีอ่ะมีอีกหมื่นล้านเนี่ยดูดิแม่ลองรายการลองเพชรกระโปรงกระเป๋าดูแม่ไปเล่นไปดูได้น้ำร้างขึ้นในจีแม่มาต่อมาทำงานต่อจอจอแท็กเลยแท็กเลยเติมต่อสวัสดีค่ะอุ๊ยห้องนี้คือแบบดีมากซึ่งขอพูดคำชมหนึ่งอย่างก่อนนะคือจะบอกเลยนะอันนี้ไม่ได้มีในสคริปต์นะคะคือบ้านมิวกี้นะคะบ้านหลังเก่าก่อนที่จะย้ายมาอยู่หลังใหม่ล่าสุดนะคะก็คือห้องมิวกี้เนี่ยแล้วก็หลายๆห้องนะพี่ณชาเนาะเราแต่งด้วย SB Design Square นะคะเพื่อนๆเชื่อมั้ยว่าปัจจุบันน่ะหลายปีแล้วอะวัสดุทุกอย่างไม่เคยเรียกมาซ่อมเลยห้องพี่คือบิวอินทั้งห้องเลยนะเนยจำได้ห้องฉันสามารถพลิกแบบพลิกทีวีได้อะไม่เคยซ่อมเลยนะจริงๆคือของเค้าเนี่ยมิวกี้แบบมั่นใจเลยว่าดีจริงๆค่ะซึ่งวัสดุที่เค้าใช้นะคะเพื่อนๆค่ะใน Selection Built Inก็คือเป็นวัสดุที่ดีไซเนอร์ทั้ง4ท่านนะคะเลือกนำมาใช้บอกเลยว่าปังเจ้าดิฉันจำได้ดิฉันทันอ่ะดูอีไลฟ์ตัวแรกของเราเลยนะสวยงามห้องนี้ดีมากชอบมากขอนอนก่อนได้ไหมสักพักนึงเนยเธอเนี่ยแต่งบ้านเธอต้องมาทำแล้วนะเดือนหอเธอกับใครนะลิงก์มาจากห้องนะคะก็คืออุ๊ยฉันชอบอ่ะดูสิดูที่ใส่ของเยอะมากเยอะมากจริงๆอย่างที่มิวกี้บอกนะคะว่าเราควรที่จะให้ความใส่ใจกับการเก็บของมากๆนะอ่ะพูดจริงๆนะไม่งั้นเนี่ยมันจะรกห้องนะคะนี่อีก1อย่างอีก1สิ่งนะคะของ SB Design Square ที่มิวกี้ชอบนะคะก็คือ Walk-in Closet ของเขาค่ะดูสิ Luxury ไม่พอคือใส่ของได้จริงๆอ่ะชาแล้วนี่ประตูสะเอ๋สวยไหมล่ะเป็นสัตว์เป็น
ส่วนเลิศมาน้องสาวต้องบอกเลยนะคะเพื่อนๆค่ะว่างานของ SV ไม่ว่าจะเป็นงานอินทีเรียนะคะหรือว่างานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวมิวกี้บอกเลยนะคะว่าตอบโจทย์ชีวิตสมัยใหม่สุดๆเลยค่ะเพราะว่างานบิวอินของ SV นะคะเขาติดตั้งได้รวดเร็วกว่าการบิวอินแบบสไตล์เดิมๆค่ะเพื่อนๆอันนี้มิวกี้พูดจากประสบการณ์ส่วนตัวนะคะคือที่มิวกี้ชอบนะคะเพราะว่าวัสดุเนี่ยเขามีให้เลือกเยอะมากและที่สำคัญนะคะก็คือดีไซน์สวยคือมีทุกสีอะเราชอบสีไหนสีทองสีเงินสีแบล็คสีออกเทาๆคือมีให้เลือกหมดจริงๆค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากเห็นของจริงนะคะหรือว่าคิดไม่ออกว่าเอ๊ะเราจะแต่งห้องแบบไหนดีบ้านใหม่เราจะแต่งยังไงดีคอนโดเราจะแต่งยังไงดีนะคะมิวกี้แนะนำเลยค่ะให้เพื่อนๆมาดูของจริงนะคะที่ SB Design Square สาขา CDC ค่ะปังมากเพราะว่าตอนฉันทำบ้านฉันมาทุกอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งที2วันจริงไหมนะชาพี่กี้อยู่ไหนคะ USB หลอนเมื่อกี้หวังว่าคลิปนี้นะคะก็จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่กำลังสนใจจะแต่งบ้านอยู่นะคะหรือว่ากำลังหาเฟอร์นิเจอร์แบบสุดลักชัวรี่นะคะเพื่อนๆและที่สำคัญนะคะราคาไม่ได้แรงอย่างที่ทุกคนคิดเลยค่ะวันนี้เมื่อกี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแต่ว่าไม่ได้ลากลับลาซื้อของข้างล่างเมื่อกี้นี้จ้องไว้เยอะละฉันเลงไว้เยอะห้องนี้ฉันเลงมีเงินหมื่นหนึ่งว้ายหาหมื่นหนึ่งไม่มีจริงงั้นวันนี้เมื่อกี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะเพื่อนๆค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะสร้อยแหวนนาฬิกาข้อมือโทรศัพท์มือถือหนูชอบก็เอาไปสิจ้า